ไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์นมสดตราน้องผูกแว่นท็อปเจริญไทยเดฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีร่วมกับบริษัท S&C Emporium จำกัดเต็มใจเสนอยกขยี้ปี440ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไทยพบกับไอซี่ตรีชดาเช่นเคยนะคะอย่าแปลกใจนะคะว่าวันนี้เราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ใช่นะคะตอนนี้นะคะไออยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่บางแสนนะคะจังหวัดชลบุรีนะคะแต่ที่นี่เนี่ยเขาจำลองจากประเทศญี่ปุ่นยกมาไว้ที่นี่เลยที่นี่เรียกว่าตลาดปลาบางแสนค่ะจะมีอะไรนั้นจะพาไปช็อปไปชิมไปเลือกซื้อของฝากนะคะเดี๋ยวตามไอซ์ไปข้างในเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างอย่างเช่นนะครับเมนูแรกนะครับจะเป็นมากิซูชินะครับแล้วก็จะมีโอนิกิริเป็นข้าวปั้นนะครับอันดับที่2จะเป็นเมนูซัลมอนโอโคโนมิยากินะครับอันดับที่3นะครับจะเป็นโทรินาเบะนะครับซึ่งทุกท่านจะชอบกันปลาหมึกสดๆที่ยังเป็นๆอยู่กระดึบกระดึบอยู่ในปากนะคะว้ายน่ากลัวเหมือนกันนะมันยังไงเนี่ยมันไม่ยอมปล่อยในใจตอนแรกคิดว่าต้องขาวแน่ๆเลยแต่ปรากฏว่าไม่ขาวเลยอร่อยมากๆเลยเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเคลื่อนตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมคุเรทักเกโซนะคะแล้วก็คนที่นั่งข้างๆไอซ์นะคะคือคุณโอตโตะค่ะสวัสดีค่ะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่โรงแรมนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าวันนี้บรรยากาศญี่ปุ่นมากๆเลยตั้งแต่ทางเข้าจนมาถึงตรงอาหารของเรานะคะได้ข่าวว่าที่นี่เป็นโรงแรมแห่งเดียวในศรีราชาใช่มั้ยคะโรงแรมญี่ปุ่นแห่งแรกและแห่งเดียวใจกลางเมืองศรีราชาครับติดห้างโรบินสันศรีราชานะครับแล้วก็ติดสุขุมวิทนะครับเป็นทําเลศักยภาพที่สุดในศรีราชาครับค่ะแล้ววันนี้จะมีอะไรมาแนะนําไอซ์บ้างคะเดี๋ยวขอต้อนรับเป็นเวลคัมดริงค์นะครับเป็นธรรมเนียมประเพณีญี่ปุ่นของเรานะครับจะเป็นชาเขียวญี่ปุ่นร้อนพรีเมียมจากเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะของเราจะเป็นชาเขียวพรีเมียมที่ส่งตรงมาจากเมืองซีโซกะประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับโดยตรงรสชาติดีค่ะอันละค่ะที่ตั้งอยู่ข้างหน้าไอ้เนี่ยมีเมนูเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ครับทางห้องอาหารคุเรทาเกโซศรีราชาของเรานะครับก็ได้นำเสนออาหารหลากหลายนะครับแล้วก็จะเป็นอาทิเช่นนะครับเมนูแรกนะครับจะเป็นมากิซูชินะครับแล้วก็จะมีโอนิกิริเป็นข้าวปั้นนะครับซึ่งจะเป็นซึ่งเราจะใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นปลาดิบที่สดนะครับแล้วก็มีข้าวปั้นแล้วก็รังสรรค์กับเชฟนะครับอันดับที่2จะเป็นเมนูซัลมอนโอโคโนมิยากินะครับเป็นโอโคโนมิหน้าซัลมอนนะครับหน้าปลาอันดับที่3นะครับจะเป็นโทรินาเบะนะครับจะเป็นน้ำซุปจะเป็นมิโซะนะครับมิโซะซุปนะครับซึ่งทุกท่านจะชอบกันครับค่ะแล้วทางด้านนี้นะคะครับจะเป็นไฮไลท์ของทางโรงแรมเรานะครับก็จะเป็นชุดน้ำชาซึ่งจะเรียกว่าเจแปนิสอัฟเตอร์นูนทีนะครับเป็นชุดน้ำชาสไตล์ญี่ปุ่นเลยซึ่งจะให้บริการลูกค้าที่เข้าพักทางโรงแรมนะครับก็จะมีอาหารมีเป็นของว่างเล็กๆนะครับซึ่งจะมีดังโง่นะครับแล้วก็มีข้าวปั้นมีสตรอเบอรี่มีเค้กนะครับค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะเดี๋ยวจะเปิดจะมีเป็นช็อกโกแลตนะครับจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จะมีถั่วเขียวญี่ปุ่นนะครับเอดามาเมะนะครับค่ะของที่3ก็จะเป็นถั่วกวนนะครับต่างๆแล้วก็ข้าวปั้นอันนี้เราจะทานกับชาใช่มั้ยคะใช่เราจะให้บริการเซตคู่กับชาร้อนนะครับเมื่อมาเข้าพักกับทางโรงแรมครับเอาล่ะถึงช่วงเวลาที่ไอจะต้องขออนุญาตชิมอาหารของที่นี่นะคะเมนูแรกเลยที่ไออยากจะลองชิมนะคะใครที่ชอบที่จะเป็นแบบเผ็ดหน่อยซ่าหน่อยก็จะอันนี้เราจะใช้เป็นสดเลยไหมคะวาซาบิสดครับค่ะนี่นะคะค่ะรสชาติดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะถามว่าส่วนวัตถุดิบที่เป็นปลาเนี่ยเรานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นใช่ครับเนื้อปลาแล้วก็เนื้อสัตว์ทุกชนิดนะครับเรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะสดใหม่ทุกวันนะครับ
รสชาติก็จะหวานนะครับเนื้อปลาเมนูต่อไปค่ะเมนูนี้น่าทานมากดูคล้ายๆจะเหมือนแบบพิซซ่าเลยอ่ะใช่ครับเมนูนี้จะชื่อว่าซามอนโอโคโนมิยากินะครับปกติซามอนทั่วปกติโอโคโนมิยากิทั่วไปเนี่ยจะเป็นแค่มีสาหร่ายราดนะครับแต่ของเราเพิ่มท็อปปิ้งเข้าไปเป็นหน้าซามอนนะครับที่ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติชอบมากครับมีส่วนผสมของอะไรบ้างคะเนี่ยดูแบบเยอะแยะมากมายเลยอ่ะก็จะมีเป็นพวกแป้งแล้วก็ผักต่างๆนะครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยหน้าปลาแซลมอนนะครับแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนกุลานะครับรสชาติกลิ่นจะเหมือนคล้ายๆกับมีผักข้างในด้วยเหรอคะใช่ครับรสชาติจะคล้ายๆโอโคโนมิยากิอะครับซึ่งเป็นข้าวปั้นกลมๆกลมๆครับแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาลูกค้ามาที่นี่ลูกค้าจะสั่งอะไรอันดับแรกลูกค้าจะสั่งพวกเชนปาดิบนะครับแล้วก็หน้าพิซซ่าญี่ปุ่นนี้แล้วก็อีกเมนูซิกเนเจอร์ก็จะมีนะครับอันนี้คือซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยใช่ไหมคะต้องลองชิมละครับเป็นซุปหม้อร้อนนะครับน้ำซุปดูหน้าใช่หอมมากจะเป็นซุปมิโซะนะครับซึ่งทุกๆวัยเนี่ยทั้งผู้ใหญ่เด็กก็จะทานได้อันนี้เป็นสูตรของทางร้านเลยไหมคะใช่ครับจะมีส่วนผสมของทางร้านด้วยใส่เนื้อปลาแห้งเพื่อเป็นการต้มซุปไปด้วยครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมขึ้นอยากจะถามว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะมาที่เนี่ยคือมาง่ายไหมคะเส้นทางง่ายได้เลยนะครับของเราโรงแรมคูเรตเกตโซศรีราชานะครับอยู่จังหวัดชลบุรีนะครับติดถนนสุขุมวิทนะครับแล้วก็ทัดพิกัดง่ายๆคือด้านข้างโรบินสันศรีราชานะครับห่างจากโรบินสันเพียง200เมตรครับช่องทางติดต่อทางแรมนะครับจะเบอร์038183333นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในการติดต่อห้องพักแล้วก็สามารถดูทางผ่านFacebook ของโรงแรมได้นะครับที่ Hotel Facebook นะครับจะชื่อ Hotel Kuretageso Thailand ศรีราชาครับส่วนห้องอาหารของเรานะครับจะเปิดบริการตั้งแต่ 5:00 จนถึง 5:00 นนะครับให้บริการทุกวันทํา breakfast lunch แล้วก็ dinner นะครับยังไงมาเลี้ยงสังสรรค์หรือจัดปาร์ตี้กันได้นะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณโอโตะมากเลยนะคะที่ได้มาแนะนำเมนูแล้วก็ได้มาแนะนำคุณผู้ชมในเรื่องของทางโรงแรมนะคะใครที่จะมาพักที่นี่ก็สามารถมาพักได้นะคะตามที่อยู่ที่บอกนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงใหม่แอปบิ๊กซีพลัสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ธันวาคมนี้โหลดเลยค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องมาทัวร์ตลาดกันแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดปลาบางแสนนะคะแล้วก็2ท่านนี้นะคะที่อยู่ข้างๆไอซ์นะคะต้องขอสวัสดีกับพี่โจนะคะแล้วก็พี่หญิงด้วยนะคะวันนี้2ท่านนี้นะคะจะพาไอซ์ทัวร์ตลาดแต่ละโซนแต่ละโซนกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างเกริ่นนิดนึงนะคะว่าทำไมแบบว่าถึงได้สร้างตลาดแบบแนวญี่ปุ่นแบบนี้คือจริงๆเนี่ยไอเดียแรกเนี่ยคือเราจะทำเป็นตลาดของอาหารทะเลนี่แหละเพราะว่าที่บางแสนเนี่ยจะยังไม่มีตลาดที่แบบเวลาลูกค้าหรือคนมาท่องเที่ยวบางแสนเนี่ยจะไม่มีแหล่งให้ซื้อดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงทำตลาดปลาอันนี้มาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเลยเราเลยจำลองยกญี่ปุ่นมาเลยนะคะเท่าที่ไอเห็นผ่านมาจะมีอยู่ตรงโซนหนึ่งที่เหมือนชินจูกุเลยนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยต้องรบกวนพี่ทั้งสองท่านนะคะพาไอทัวร์ข้างในหน่อยละกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตามเราไปข้างในกันเลยค่ะฝั่งขวานี่ก็จะเป็นแบบของกินทั่วไปมีทั้งของสดของทะเลอะไรด้วยก็จะมีปลาหมึกมีกุ้งมียำแซลมอนมีปูนะอย่างนี้ปูสดๆเลยจะเห็นว่าได้สดจริงๆเพราะว่ายังเป็นอยู่เลยนะคะอันนี้ก็คือราคาไม่แพงด้วยนะคะใช่เป็นราคาเหมือนตลาดสดทั่วไปสมมติว่าเราเลือกเลยว่าเราอยากจะได้ปูทะเลหรือปูม้าเราก็สามารถให้กับทางร้านค้าเนี่ยนึ่งเลยแล้วนึ่งแล้วถ้าเกิดอยากให้ทางนี้แกะก็แกะให้เลยพร้อมทานทันทีเลยตอนนี้มีทำเป็นปรุงให้ด้วยใช่ไหมคะนึ่งให้ฟรีแกะให้ทานแล้วก็ของที่ร้านก็มีทำอาหารด้วยค่ะอ๋อปรุงเป็นเมนูให้ด้วยเหรอคะอันนี้เอาไปทำผัดเผ็ดกะหรี่ได้ไทยรำได้ค่ะร้านเรามีทำให้มีน้ำจิ้มพร้อมเลยดี
ีมากๆร้านนี้ขายดีมากถัดมาก็จะเป็นร้านอีกร้านนึงคือชื่อหมึกกระดึบกระดึบอันนี้คือทำไมเขาต้องอยู่ในขวดอะคะซ่อนตัวค่ะซ่อนตัวเป็นธรรมชาติของเขาเลยค่ะใช่อยากลองชิมได้ไหมได้เลยได้เลยเดี๋ยวให้น้องจัดการให้อยากลองเพราะว่าเกิดมาในชีวิตยังไม่เคยลองทานอันนี้มันกระดึบกระดึบในปากเลยอะค่ะอุ้ยคุณผู้ชมคะตื่นเต้นตื่นเต้นมันจะไปกัดกระพุ้งแก้มไอหรือเปล่าขออนุญาตนะคะจะถามนิดนึงเวลาที่เราทานเข้าไปแล้วมันยังเป็นๆอะแล้วมันเข้าไปในกระเพาะเราอะเขาตายแล้วค่ะคือจริงๆเขาตายตั้งแต่โดนตัดหัวแล้วแต่ว่าเซลล์เขามันยังมีแบบนึกว่าเดี๋ยวเป็นธรรมชาติเดี๋ยวมันจะไปไต่ลำไส้ไอ้แล้วก็ไปทะลุทะลุไปๆค่ะตื่นเต้นอ่ะไม่เคยทานเคยเห็นแต่ในคลิปอุ้ยอุ้ยมันยังกระดึบกระดึบกระดึบอยู่เลยนะคะมันไม่ยอมปล่อยอ่ะทีนี้ไอ้จะทานจะลองทานดูนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกของไอซ์นะคะที่จะทานปลาหมึกสดๆที่ยังเป็นๆอยู่กระดึบกระดึบอยู่ในปากนะคะว้ายน่ากลัวเหมือนกันนะมันยังไงเนี่ยมันไม่ยอมปล่อยอุ๊ยมันถอนฟันไอซ์ไปแล้วค่ะอร่อยมากๆอร่อยมากๆค่ะก็เป็นเรื่องแปลกดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเคยทานไข่หอยเม่นแบบเป็นๆแล้วก็เป็นไข่หอยเม่นไทยไหมคะร้านนี้เขาจะคือขึ้นชื่อคือหอยเม่นแต่ตัวหอยสังนี่ก็ขายดีคนชอบกินก็คือชอบเลยคือมาเขาสั่งเลยก็มาทำเป็นซาซิมิแกะออกมาให้หั่นเป็นชิ้นๆนี่ก็อร่อยนะอยากจะรู้ว่าหอยเม่นไทยกับหอยเม่นญี่ปุ่นอ่ะมีความแตกต่างกันยังไงอะคะต้องลองชิมดูครับอ๋อเหรอคะใช่เคยโดนมันเสียบมือไหมคะแล้วมันอันตรายไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าใครแพ้พิษก็เป็นอันตรายไหมมองเหมือนเด็กไม่เคยเห็นอะเราพอได้มาสัมผัสจริงๆอ่ะเราเห็นเลยว่าของไทยเราก็อร่อยใช่เราอร่อยจริงๆจะลองชิมในครั้งแรกของไทยอย่างซาซิมิปลาไทยตอนนี้เป็นที่นิยมมากคนญี่ปุ่นเองเขาก็ยังนิยมเลยนะคือเป็นปลาที่แบบเนื้อปลาบ้านเราจะมีหลากหลายเหมือนกันแล้วก็ไม่คาวด้วยคือทำถูกวิธีนี่คือโอเคเลยดีเลยครับจะทานตรงนี้นะคะในใจตอนแรกคิดว่าต้องคาวแน่ๆเลยแต่ปรากฏว่าไม่คาวเลยอร่อยมากๆเลยแต่เขาจะไม่หวานเท่าของญี่ปุ่นเขาก็จะมีความมันของไทยใช่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 แล้วก็ต้องทานกับใช่แล้วถ้าแบบอยากเพิ่มรสชาติก็สามารถทานกับสาหร่ายได้ด้วยนะคะแนะนำเลยค่ะใครที่แบบว่ายังไม่เคยทานอุนิเมืองไทยนะคะแล้วบางคนก็ไม่ทราบด้วยอย่างเช่นไอ้ก็ไม่ทราบว่าอุนิเมืองไทยสามารถทานได้แล้วก็ไม่คาวนะคะแนะนำมาที่ตลาดนี้เลยจะได้กินของสดๆได้อร่อยแน่นอนโอ้นี่ค่ะคุณผู้ชมคะทั้งพี่โจ้แล้วก็พี่หญิงนะคะพาไอ้มาทานของอร่อยเยอะมากนะคะแล้วยังมีอีกเยอะมากมายเลยนะคะวันนี้ยังเดินไม่ครบเลยหลายๆร้านนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้พี่หญิงกับพี่โจ้เนี่ยฝากกับคนทางบ้านด้วยว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมาที่นี่จะได้อะไรคุ้มกลับไปฝากตลาดปลาบางแสนไว้ในอ้อมใจนะคะฝั่งนี้เรียกว่าโซนตลาดปลานะคะจะขายของสดแล้วก็อาหารทานทำสดนะคะค่ะเปิดตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะคะถึงประมาณ3ทุ่มค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่หญิงด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่โจด้วยค่ะช่วงชิมขบงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูกใหม่แอปบิ๊กซีพลัสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ธันวาคมนี้โหลดเลยช่วงชิมขโมงโฉงเฉงนะคะแล้วตอนนี้นะคะไอ้อยู่ที่ตลาดปลาบางแสนนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีทั้ง3ท่านที่ยืนอยู่ข้างๆไอซ์นะคะต้องขอกราบสวัสดีกับท่านประธานหนองโพด้วยนะคะแล้วก็พี่บอยนะคะแล้วก็วันนี้เลยเชฟน้ำค่ะจากร้านตาชิเตกิครับผมค่ะอ่ะแล้ววันนี้จะมาทำเมนูอะไรให้พวกเราได้ชมกันคะจะมีแคลิฟอร์เนียโรลครับค่ะมีเครื่องปรุงอะไรบ้างเอ่ยครับปรุงจะมีข้าวญี่ปุ่นครับค่ะกุ้งอาร์เจนตินาครับ2ตัวไข่กุ้งครับแล้วก็แตงครับก็ปูอัดครับแล้วก็ปูอัดนะคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มลงมือทำกันเลยนะละกันนะคะได้ครับอ่ะมาทางด้านนี้บ้างดีกว่าครับชอบทานอาหารญี่ปุ่นไหมคะชอบครับโดยเฉพาะพวกปูอัดพวกไข่หวานส่วนใหญ่ก็จะทานอยู่ประจำ
พี่บอยล่ะคะครับพี่บอยทำอาหารญี่ปุ่นเป็นไหมยังข้าวปั้นเนี่ยพอไหมพอฝึกได้ไหมคะได้แต่เข้าครัวทำอาหารไทยได้อยู่นะได้พอได้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปั้นข้าวนะคะจากเชฟไอ้ถามหน่อยค่ะวิธีการหุงข้าวญี่ปุ่นกับข้าวไทยเนี่ยแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันครับแตกต่างกันคือข้าวญี่ปุ่นต้องแช่ก่อนครึ่งชั่วโมงครับอ๋อเหรอแล้วก็ซาวหลายๆน้ำครับให้ยางมันออกครับอ๋อเหรอเพราะข้าวญี่ปุ่นจะมียางของมันครับยางเยอะกว่าข้าวไทยครับแช่ประมาณกี่ชั่วโมงคะครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงครับผมอย่างน้อยก็20นาทีขึ้นไปครับอันนี้เป็นไข่หวานที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะในช่วงเวลาที่เชฟกำลังเตรียมอยู่นะคะเรามาคุยกับทางด้านนี้ดีกว่าเขาบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเวลามาที่ไหนๆเนี่ยจะต้องนำของดีมาฝากครับวันนี้นำอะไรมาคะก็มีนมสดหนองโพนมโคแท้ๆนะครับด้วยกันก็จะเป็นUHT นะครับ UHT. วันนี้ก็มาแจกมาให้ชิมกันนะครับก็มีช็อกโกแลตมีกาแฟมีจืดมีหวานนะครับมาให้พี่น้องตลาดปลาบางแสนมีประโยชน์มากๆเลยประโยชน์มากครับแต่เขาบอกว่าตัวนี้จะมีแคลเซียมสูงมากใช่ไหมคะคแล้วก็จะเป็นแบบโลไขมันด้วยใช่ไหมเหมาะสำหรับที่ผู้สูงอายุดื่มใช่ไหมคะวันนี้นะคะชาวพี่น้องบางแสนจะได้ดื่มนมทุกรสเลยนะคะอ่ะมาทางด้านนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะก็จะเสร็จแล้วครับเหลือคุกไข่กุ้งแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยครับค่ะเชฟคะแล้วนอกจากเมนูนี้แล้วเนี่ยที่ร้านมีเมนูอะไรที่น่าสนใจที่ลูกค้าส่วนมากเวลามาจะต้องสั่งเลยส่วนมากมาต้องเป็นสั่งเป็นซาซิมิปลาไทครับซาซิมิปลาไทครับปลาไทยใช่ครับที่นี่เด่นปลาไทครับก็คือเราก็เอาปลาพื้นบ้านที่นี่ที่มาสดๆแล้วเอาทำเลยนะคะแต่ไม่คาวใช่ไหมคะไม่คาวครับโอ้มันพิเศษแล้วเดี๋ยวเราต้องมาน่าจะคลุกกับไข่กุ้งครับไข่กุ้งส่วนใหญ่ทำไมถามนิดนึงทำไมเมนูอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขามักจะใช้ใบไผ่คะส่วนมากเป็นใบของญี่ปุ่นนะครับส่วนมากไว้ตกแต่งเพื่อความสวยงามครับแต่บ้านเราก็จะใบเป็นใบตองเนาะใช่บ้านเราใบตองแล้วก็พวกใบเตยใบเตยใช่อันนี้จะราดด้วยมายองเนสใช่ไหมคะใกล้เสร็จแล้วค่ะพี่น้องวาซาบิแล้วแต่คนชอบวาซาบิทางร้านเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบสดไหมคะมันแบบสดครับถ้าสดกับแบบไม่สดเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าสดเนี่ยมันจะขึ้นจมูกมากกว่าคุณผู้ชมคะทีนี้เป็นฝีมือของไอซ์แล้วนะคะไอซ์อยากจะลองทำไม่เคยลองทำอาหารญี่ปุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเชฟต้องสอนนิดนึงเป็นลูกมือให้ไอซ์ได้ไหมคะพี่บอยกับได้ครับทานแดงต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหากมัวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีช่อง3สารณะติดตามสนุกสนานผ่านพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามช่วยกันดูช่อง3หลายรายการต้องหลบยกขยงยกขยี้กันไปชมรายการยิ่งใหญ่นะท่านที่เคารพค่ะแล้วตอนนี้นะคะเมนูก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแยกไม่ออกเลยนะคะว่าอันไหนไอทำแล้วก็อันไหนเชฟทำนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางหนองโพทั้งสองท่านด้วยนะคะสวัสดีครับแล้วก็ขอขอบคุณเชฟน้ำด้วยนะคะคุณผู้ชมคะใครที่อยากจะมาทานอาหารสดๆนะคะจะต้องมาที่ตลาดปลาบางแสนนะคะมาง่ายๆมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเจอกับไอซี่ตรีชดาได้ในอาทิตย์หน้าค่ะต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี 4:40